โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเดย์เทรดเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวสลับจอแป๊บหนึ่งนะนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมประจำวันที่20สิงหาปี64นะครับตอนนี้เวลา9โมงเช้านะครับเพิ่งตื่นเลยนะเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเดย์เทรดตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเดย์เทรดตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้ว่างนะครับตอนแรกว่าจะได้สอบกลางภาคนะครับแต่ว่าอาจารย์เลื่อนไปสอบเมื่อวานแล้วนะครับก็เลยวันนี้ไม่มีสอบเนาะวันนี้นะครับผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่ 1,000 เหรียญ นะครับก็เป้าหมายวันนี้ขั้นต่ำจะต้องทำกำไรให้ได้500เหรียญ นะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะไปถึงไหมนะครับ ดูจากสภาพตลาดแล้วแบบโอ้โหน่าจะยากอยู่พอสมควรนะครับค่อนข้างแบบกระชากไปกระชากมานะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะวันนี้มีเวลาเทรดเยอะนะครับมีเวลาเทรดตลอดทั้งวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เป้าหมาย500เหรียญจะไปถึงฝั่งฝันไหมนะครับหรือจะตกมาตายซะก่อนวันนี้จะขาดทุนไปอีกนะฮะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับโอเคก่อนเราจะไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับการเทรดของผมวันนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนน่าสนใจหรือว่ามีจุดตรงไหนที่น่าเทรดเดี๋ยวจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่9โมง14นาทีนะครับเหมือนผมจะได้โพซิชันตรงนี้นะครับก็สำหรับออเดอร์แรกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเทรดนานหน่อยนะครับผมมองว่าเดี๋ยวราคาน่าจะกลับตัวลงมาแล้วนะครับน่าจะพีคตัวลงมาแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะเทรดออเดอร์นี้ประมาณแป๊บนึงนะมันต้องกรอกเองนะครับเป็น30นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเทรดออเดอร์นี้ประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็ออเดอร์นี้ผมกดไปประมาณ 80% ของพอร์ตเลยแล้วกันนะครับหรือก็คือ800เหรียญนั่นเองนะฮะผมมองว่าเดี๋ยวในภาพรวมหลังจากนี้ผมมองว่าทิศทางของราคาน่าจะวิ่งไต่ระดับต่ําลงมาเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะลงมาเมื่อไหร่นะแต่ผมมองว่าในอีก30นาทีข้างหน้าเนี่ยน่าจะลงมานะครับในอีกครึ่งชั่วโมงข้างหน้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ภาพรวมค่อนข้างชัดนะครับว่าราคาวิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็เกิดการพักราคาเนาะแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวยังเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมวิเคราะห์ตามทฤษฎีของ product cycle นะครับก็คือกราฟณช่วงนี้เนาะนี่นะครับณช่วงนี้อันนี้อยู่ในช่วงของ introduction แล้วก็นี้คือช่วงของ growth ใช่ไหมฮะอันนี้ก็อยู่ในช่วงของ maturity นะครับซึ่งช่วงเนี้ยช่วงที่ราคากำลังจะย่อตัวลงนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจาก maturity เข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนั่นเองนะครับราคาน่าจะลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับก็อีก30นาทีข้างหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออเดอร์ใหญ่นะฮะเริ่มหัววันมาก็ออเดอร์ใหญ่เลยนะครับโอเคครับก็ตามนี้เนาะอันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ในออเดอร์แรกนะครับอ้างอิงจากทฤษฎี product cycle นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าในอีก30นาทีข้างหน้าราคาจะวิ่งเป็นยังไงนะครับจะวิ่งลงอย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้จริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนอีก30นาทีข้างหน้าเลยนะครับก็เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เวลาผ่านมาจะครบ30นาทีแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ3นาทีครึ่งนะฮะก็ปัจจุบันราคาเกิดการร่วงลงมาอย่างที่ผมคิดเอาไว้เลยนะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะฮะก็นี่เนาะช่วงนี้นะครับราคาเกิดการย่อตัวลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเหมือนจะย่อลงต่อไม่ไหวนะครับเหมือนจะมาหยุดแค่นี้นะครับทุกคนดูดิเห็นไหมฮะก็แอบเสียวๆนะกลัวราคาจะดีดกลับมาเหมือนกันนะครับก็เหลืออีก3นาทีสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะจบที่ชนะได้ไหมนะครับแอบหวั่นใจนะครับที่ราคาลงต่อไม่ไหวแบบนี้นะอาจจะดีดกลับมาตอนช่วงนาทีท้ายๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกราฟณปัจจุบันตรงนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าออเดอร์นี้ผมชนะนะครับผมจะได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ696เหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้าง
ยิ้มหวานเลยนะยิ้มหวานเลยนะฮะออเดอร์แรกของวันนะครับอ่ะโอเคครับวินาทีลุ้นระทึกมาอีกแล้วฮะโอ้ยอ่ะแต่คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับก็ผมไม่น่าจะวิเคราะห์ผิดนะในจุดนี้คิดว่าน่าจะจบที่ชนะได้นะครับโอเคอีก1นาทีนิดๆโอ้โหปิ่มๆเลยเนาะใกล้ออเดอร์ผมเลยอ่ะอุ๊ยๆทุกคนครับอุ๊ยอุ๊ยมีเสียวบอกเลยโอ้โหมีเสียวโอ้โหนี่แหละอุ๊ยได้นะครับถ้าแพ้นี่คือแบบโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะอีก50วินาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหช่วงท้ายราคาดีดขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับ30วิของแท่งนี้นะแต่ว่าอีก40วิของออเดอร์นะครับโอ้โหตอนนี้แดงๆเขียวๆใจฝ่อไปหมดนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอีก30วินาทีสุดท้ายนะครับราคาเกิดการย่อแล้วนะครับทุกคนราคาเกิดการย่อมาแล้วนะฮะโอเคครับย่ออย่างนี้จนกว่าจะจบออเดอร์นะ ใจเริ่มแผ่วแล้วตอนนี้ฮะใจเริ่มแผ่วแล้วโอ้โอเคครับอีก15วินาทีสุดท้ายนะครับโอเคขอสวยๆหน่อยใจเย็นๆนะครับอ่ะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับทุกคนตอนนี้ออเดอร์แรกของวันน่าจะจบที่ชนะนะครับโอเคครับผมออเดอร์แรกของวันชนะนะครับโอ้โหลุ้นระทึกเลย เริ่มมาก็ลุ้นระทึกเลยนะอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,696 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้696เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับยอดกำไรก็คือ696เหรียญแล้วนั่นเองนะฮะโอเคครับก็ผ่านพ้นมาได้ดีนะครับสลับออเดอร์แรกของวันนะฮะแม้มันจะลุ้นระทึกไปหน่อยก็ตามนะครับโอ้โหช่วงวีท้ายๆเนี่ยไม่ใช่ใช่มันคือช่วงวีท้ายๆนะครับผมแอบหวั่นใจลึกๆนะว่าแบบราคานะช่วงนี้เนาะที่เราเห็นเขาเริ่มกลับตัวขึ้นมาได้ตรงเนี้ยเนี่ยเขาจะวิ่งสวนออเดอร์ผมขึ้นมานะครับก็แต่สุดท้ายก็วิ่งสวนขึ้นมาไม่ได้นะครับเกิดการโดนแรงขายกดลงมาในช่วงท้ายเนาะแรงขายมาช่วยเราไว้ช่วงสุดท้ายพอดีนะครับก็เลยจบมาได้อย่างสวยงามนะครับทุกคนโอเคครับ เริ่มหัววันมาก็ใจฝ่อนะใจแผ้วใจแป้วเลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับเดี๋ยวได้โพซิชันตรงไหนหรือว่ามีจุดไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคป่ะโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:22 นาทีนะครับคือตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับสภาพกราฟคือแบบอาการหนักมากนะฮะคือหลายๆกราฟเนาะมันกระชากแบบกระชากหนักจริงๆนะครับกระชากตั้งแต่เช้ามายันเย็นเลยนะครับแล้วก็วันนี้ผมนั่งเฝ้ากราฟทั้งวันเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือดูพี่กราฟสิโอ้โหไม่เป็นใจเลยนะฮะไม่เป็นใจเลยทั้งวันอ่ะก็วันนี้นะครับคิดว่าเดี๋ยวจะหาจุดเข้าอีกออเดอร์หนึ่งก็พอแล้วนะครับอีกออเดอร์หนึ่งก็น่าจะพอแล้วนะก็ตอนนี้กำไรอยู่ที่696เหรียญใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวผมเทรดออเดอร์ต่อไปที่196เหรียญแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าออเดอร์ต่อไปแพ้ก็หักลบกับกำไรที่ผมทำได้ก่อนหน้าเนี่ยมันจะเท่ากับว่าวันนี้ผมเหลือกำไรอยู่500เหรียญพอดีเป๊ะเลยนั่นเองนะครับก็จะได้ทำกำไรได้500เหรียญพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่2ของวันแล้วนะครับหรือก็คือออเดอร์สุดท้ายในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเส้นสโตคาสติกตัดลงตรงนี้ผมจะเทรดลงเลย1ออเดอร์นะครับก็เมื่อกี้เนี่ยผมบอกเพื่อนๆเอาไว้ใช่ไหมว่าผมจะเทรดออเดอร์นี้ที่196เหรียญใช่ไหมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น500เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าโพซิชันตรงนี้เนาะผมค่อนข้างที่จะมั่นใจมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับคิดว่าราคามีโอกาสจะวิ่งลงต่อได้นะครับเหตุผลที่ผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนาะนี่นะฮะการวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแม้เขาจะเหวี่ยงไปหน่อยนะแต่ว่าก็เห็นเป็นเทนขาลงได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะ
ใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ขาลงได้แล้วด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงเส้นสโตคาสติกก็กำลังจะมาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะฮะเดี๋ยวแต่ว่ารอให้เส้นสโตตัดก่อนนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกยังไม่ตัดลงนะคิดว่าอีกสักพักนี่แหละนะครับอีกไม่เกิน 2-3 แท่งข้างหน้าผมคิดว่าเส้นสโตคาสติกน่าจะตัดลงแล้วนะครับโอเคเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับออเดอร์สุดท้ายของวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับก็คืออย่างแรกเนาะกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายถือว่าแรงนี้ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะฮะแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะฮะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมมองว่าราคามีโอกาสลงต่อได้นะครับผมเลยเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับจบไปอย่างสวยงามในออเดอร์สุดท้ายของวันนี้นะครับปุ๊บโอ้โหออเดอร์นี้จบสวยมากนะครับกราฟวิ่งลงมาเป็นแท่งแดงยาวเลยนะครับแล้วก็ส่งให้ผมได้ชัยชนะไปแบบง่ายๆเลยนะใช่คำว่าง่ายได้ไหมเนี่ยโหกว่าจะได้จุดนี้นี่เฝ้ากราฟเป็นวันเหมือนกันโอเคครับก็วันนี้เรคคอร์ดนะครับเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้แป๊บหนึ่งนะกรอกข้อมูลก่อนนะครับโอเคก็วันนี้ผมเทรดทั้งหมด2ออเดอร์นะครับผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 2,116 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ 1,116 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็สรุปนะครับวันนี้ผมเริ่มเทรดตั้งแต่ 9 โมงเช้านะครับจนตอนนี้เวลามาถึง4โมงเย็น25นาทีตีเป็น4โมงครึ่งแล้วกันนะครับก็เท่ากับว่าวันนี้ผมใช้เวลาทั้งหมดไปประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะประมาณ7ชั่วโมงครึ่งเลยนะครับกับการเทรดวันนี้นอกกับการเดย์เทรดของผมวันนี้นั่นเองนะครับก็จบไปอย่างสวยงามนะครับเทรดไป2ออเดอร์ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับและผลงานที่ทำมาได้ก็คือกำไรอยู่ที่ 1,116 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ 1,116 เหรียญนี้ก็คิดเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 33,480 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 33,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมด7ชั่วโมงครึ่งนะครับกับการเทรดในวันนี้เนาะก็ทำกำไรมาได้1,116เหรียญ นั่นเองนะครับเทรด2ออเดอร์ชนะ2ออเดอร์รวดเลยนะครับแล้วก็กำไรที่คิดเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 33,000 บาททวนนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะฮะ เหนื่อยแล้วนะครับเทรดมาตลอดทั้งวันและไม่เชิงว่าเทรดวิเคราะห์การนั่งเฝ้าการมาตลอดทั้งวันแล้วนะครับเดี๋ยวขอพักดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับเหนื่อยล้ามากวันนี้นั่งเฝ้าการมาตลอดทั้งวันแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปครับผมสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ